กรณีวัดสวนแก้วนะคะที่ไปแพ้คดีที่ดินที่ปัญหาพิพาทมากว่า10ปีนะคะล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าทางทายาทเจ้าของที่ดินที่ชนะคดีเนี่ยนะคะส่งหนังสือให้กับทางพระพยอมกัลยาโนนะบอกว่าให้ขนของออกจากพื้นที่พิพาทเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ดูบรรยากาศในวัดกันหน่อยนะคะที่มีประชาชนก็ยังคงเดินทางมาทยอยกราบนมัสการพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะคะที่จังหวัดนนทบุรีตรงนี้มีพื้นที่กว่า210ไร่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้เอาสินค้าเกษตรราคาถูกให้ประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อของนะคะเพื่อทำบุญกับทางวัดสวนแก้วด้วยนะคะส่วนจุดรับบริจาคแล้วก็ซื้อขายของเก่าของมูลนิธิวัดสวนแก้วเนี่ยก็ยังมีประชาชนมีพ่อค้ามาบริจาคสิ่งของมาหาเลือกซื้อสินค้ากลับไปใช้งานนะคะทางมูลนิธิเนี่ยกำชับให้ประชาชนตามมาตรการควบคุมโรคเว้นระยะห่างระหว่างกันแล้วก็มีจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าพื้นที่รวมถึงตู้ทำความสะอาดร่างกายด้วยนะคะทางพระพยอมเนี่ยนะคะบอกว่าก็ต้องยอมรับในคำตัดสินของศาลแต่ว่าในส่วนข้อมูลหรือว่าเอกสารที่ทนายความหรือว่าเจ้าของที่ดินมีข้อพิพาทก็ยังไม่มาถึงอ่ะนะคะแต่คือตอนนี้เนี่ยมันมีเอกสารมาถึงจริงแต่ว่าไม่ใช่จากศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหลายคนนะคะทั้งอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอาจารย์สมบัติวงศ์กำแหงบอกว่าเอกสารที่ทางวัดได้มาให้ออกจากพื้นที่เนี่ยเป็นเพียงแค่เอกสารข่มขู่ที่ต้องการให้ออกจากพื้นที่ทางกฎหมายมันยังไม่ครอบคลุมนะคะคือให้ยังไม่มีหมายศาลหรือว่าหมายบังคับคดีที่ระบุเวลาให้ออกจากพื้นที่ที่แน่นอนก็เลยแนะนำกับทางพระพยอมไปว่ายังไม่จำเป็นต้องย้ายออกก็ได้นะคะจนกว่าที่จะมีคำสั่งศาลที่ชัดเจนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็มีผู้รู้ด้านกฎหมายอย่างอาจารย์ปรเมศวร์อาจารย์สมบัติวงศ์กำแหงเนี่ยก็มาแนะนำตรงเนี้ยบอกว่าหลวงพ่อไอ้หมายตัวเนี้ยที่เขามาเนี่ยมันแค่เป็นเหมือนกับอะไรอ่ะใบสนเทศหรือกระดาษขู่มาอะไรเงี้ยนั้นบอกว่าถ้ายังไม่มีหมายศาลขับไล่บังคับคดีก็ยังไม่ต้องให้ลูกน้องลูกจ้างของวัดออกก็ได้เขาว่างั้นนะอาตมาเองก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายรายละเอียดเมื่อผู้รู้ระดับอธิบดีระดับอะไรนายกสมาคมทนายอะไรเงี้ยก็น่าจะให้โอกาสเขาแนะนำเราอนะคะคือวันนี้ท่านก็พอนะคะบอกว่าไม่รู้เจ้าของพื้นที่เนี่ยใจร้อนหรือว่าใจร้ายกันแน่นะที่จะเร่งให้ออกจากพื้นที่เร็วทั้งที่พื้นที่ที่เป็นปัญหาเนี่ยวัดซื้อมาใช้เวลาพัฒนากว่า2ปี7เดือนนะเกือบ3ปีนะคุณผู้ชมนะแต่ว่ากลับจะมาขอไล่ให้ออกจากวัดภายในเดือนเดียวก็น่าเห็นใจให้วัดเนี่ยได้ใช้ประโยชน์คุ้มกับเงิน10ล้านบาทที่เสียไปหน่อยนะฮะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นบทเรียนให้ทุกคนมีความรอบคอบแม้กฎหมายจะไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับทุกคนได้แต่ท่านเชื่อว่ากฎแห่งกรรมจะทำหน้าที่ของตัวเองได้นะคะส่วนประชาชนที่เดินทางมากราบนมัสการมาเที่ยวชมที่วัดเนี่ยต่างก็เห็นใจเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะคะเพราะว่าวัดเนี่ยก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเยอะนะคะทั้งคนที่มาทำบุญทั้งคนที่เดือดร้อนจากที่ต่างๆเนี่ยให้มีที่พักพิงด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นข้อเตือนใจให้ทุกคนระวังในการทำธุรกรรมต่างๆต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องให้ความรู้และให้ความเป็นธรรมกับประชาชนด้วยค่ะต้องดูให้มันรอบคอบค่ะต้องตรวจเอกสารดีที่ดินที่ท่านซื้อไปมันมีเจ้าของมีอะไรหรือยังต้องตรวจดูให้ดีพอเวลานี้มันก็เกิดปัญหาพอเกิดปัญหาแล้วมีเรื่องฟ้องร้องกันตอนนี้เห็นว่าท่านแพ้ด้วยนะคะแพ้ท่านก็ต้องคืนให้เขาเมื่อคืนได้ฟังข่าวก็ต้องสารท่านเมื่อมาถึงมาที่วัดจริงๆแล้วเห็นประโยชน์ที่วัดได้ทำแล้วโอ้เยอะมากเลยเพราะท่านดีมากเลยให้อาชีพคนให้อาชีพคนที่ตกงานที่อะไรมาที่นี่ท่านก็รองรับให้มาอยู่มากินแล้วท่านก็มีเงินเดือนให้ด้วยนะที่ฟังข่าวจากท่าน